สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์พลพลัสศิลไมนะครับหรืออาจารย์โจ้จิตกวีวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมก็มาเขียนต้นฉบับหนังสืออยู่ที่เกาะล้านนะครับนี่ครับบรรยากาศชายหาดแห่งนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นที่ทำงานของผมอีกที่หนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าผมก็มีแค่กล้องที่ผมถ่ายวิดีโอกล้องมือถือนี่เลยนะครับที่ผมถ่ายวิดีโออยู่นี่กับกระเป๋า MacBook 1ตัวนะครับในการเขียนงานแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตก็ใช้จากโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศอีกหนึ่งสถานที่ทำงานของผมนะครับเคล็ดลับที่ผมสามารถสร้างรายได้แล้วก็นั่งทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกนี้นะครับมันอยู่ในต้นฉบับหนังสือเล่มใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่8เดือนพฤษภาคม2561ที่ผ่านมานะครับเคล็ดลับมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้นั่นเองทั้ง7วิธีการหาเงินที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมนำมาตีแผ่ไว้หมดแล้วว่าวิธีที่1ทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไร4ทำอะไร5ทำอะไร6ทำอะไรวิธีที่7ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อทุกท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในแต่ละวิธีการแล้วทุกท่านก็แค่นำไปแอพพลายในการสร้างรายได้ให้กับทุกๆท่านนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าทำได้ทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเรียนม.ต้นม.ปลายหรือว่าเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็ประยุกต์ใช้วิธีทั้ง7นี้ในการสร้างรายได้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและอีกอย่างนึงก็คือไม่ว่าท่านจะรับราชการหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ก็นำเอาทั้ง7วิธีนี้ไปแอพพลายได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วพบกันในเนื้อหาของหนังสือ7 Ways to Rich นะครับผมหรือว่า7วิธีหาเงินซึ่งผมตั้งชื่อภาษาไทยว่าจิบกาแฟจิ้มโทรศัพท์รับรายได้7ทางต่อวันนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ทุกท่านสละเวลาดูวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆถ้าท่านจะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เยอะๆนะครับสวัสดีครับ